ียนรู้หลากหลายกับครูไมรักไอทีนะคะวันนี้ครูไมจะมานำเสนอวิธีการใช้งาน Canva อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ Canva สามารถพาทุกท่านทำเว็บไซต์แบบง่ายๆได้นะคะเรามาเรียนรู้กันนะคะมีวิธีการทำอย่างไรเริ่มจากนะคะเราก็เข้าใช้งานในเว็บไซต์ Canva ก่อนอื่นนะคะทุกครั้งเวลาเราจะเริ่มทำงานใน Canva นะคะเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราจะทำงานออกมาในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาทำเว็บไซต์นะคะก็ให้ทุกท่านนะคะพิมพ์คำค้นลงไปตรงคำว่าค้นหาตรงนี้เลยนะคะว่าเว็บไซต์นะคะจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะเป็นแม่แบบที่ Canva ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเราก็มีรูปแบบของเว็บไซต์ที่หลากหลายเลยนะคะการที่ Canva ได้สร้างแม่แบบขึ้นมานี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์งานนะคะได้อย่างง่ายๆนะคะแล้วก็มีหลักการออกแบบความสวยงามนะคะให้เราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดเราสนใจแม่แบบไหนนะคะเราก็เลือกคลิกได้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นแม่แบบที่เป็นเว็บไซต์นะคะที่ตัว Canva มีมาให้นะคะเราก็ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นของเราได้เลยนะคะเมื่อเราได้แม่แบบมานะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะถ้าเราเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วนะคะการที่จะเป็นเว็บไซต์ได้นะคะจะต้องมีการเชื่อมโยงลิงก์นะคะเปิดหน้าต่างๆนะคะแล้วก็ลิงก์เชื่อมโยงไปที่หน้าต่างๆนะคะโดยที่ดูบริเวณมุมบนนะคะของตัวแท็บเมนูด้านขวามือนะคะจะมีรูปโซ่นะคะเกี่ยวกันเขียนว่าลิงก์นะคะก็สามารถที่จะทำการคลิกนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมโยงนะคะจะเป็นเชื่อมโยงไป Canva ในไฟล์อื่นๆนะคะที่อยู่ในตัวเว็บไซต์ Canva ของเรานะคะหรือจะเป็นการเชื่อมโยงไปที่หน้าอื่นๆในสไลด์นี้นะคะจะคล้ายๆกับการทำPowerPoint ที่มีการเชื่อมโยงกระโดดข้ามไปหน้าต่างๆนะคะหรือถ้าเราบอกว่าเราจะให้เชื่อมโยงออกนอกตัวเว็บไซต์นะคะเราก็ไปเอาที่อยู่หรือ URL นะคะมาวางตรงบริเวณนี้นะคะเราต้องการที่จะคลิกไปที่หน้าช่องของเราแบบเราก็คลิกที่ข้อความนะคะแล้วก็คลิกขวานะคะมีคำว่าลิงก์แล้วเราก็นำลิงก์ที่เราคัดลอกไว้นะคะมาวางตรงบริเวณลิงก์นี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการลองนำเสนอดูนะคะเปิดแบบเต็มหน้าจอนะคะตรงบริเวณข้อความที่เราทำการเชื่อมต่อลิงก์นะคะเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะคะเมื่อเราคลิกนะคะก็จะทำการไปเปิดหน้าที่เราทำการเชื่อมต่อลิงก์ไว้ได้เลยอันอื่นนะคะเราก็ทำการเชื่อมโยงเหมือนกันนะคะเราอาจจะเชื่อมโยงไปในหน้าอื่นในสไลด์เดียวกันนะคะก็ได้นะคะคลิกมาตามหน้าที่เราทำการเชื่อมโยงได้เลยนะคะเป็นทั้งเชื่อมโยงไฟล์เดียวกันนะคะหรือเชื่อมโยงไปในสไลด์อื่นที่มีอยู่ใน Canva ของเราก็ได้เหมือนกันนะคะเมื่อเราแก้ไขข้อมูลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการที่เราจะนำไปใช้นะคะก็ง่ายนะคะเพียงแค่เรากดที่คำว่าแชร์นะคะมีคำว่าแชร์นะคะแล้วให้เราไปเลือกที่คำว่าเว็บเขาจะมีสไตล์ของเว็บไซต์นะคะคลิกที่สไตล์ของเว็บนะคะมีรูปแบบของสไตล์ของเว็บอยู่3รูปแบบนะคะก็คือเป็นแบบนำเสนอนะคะใช้ไซส์หลายหน้านะคะจะมีการควบคุมแบบง่ายๆนะคะหรือเป็นแบบเลื่อนหน้าจอนะคะแล้วก็หรือเป็นแบบคลาสสิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละแบบนะคะเป็นยังไงเราเลือกอันแรกก่อนนะคะรูปแบบของเว็บไซต์ที่เป็นแบบนำเสนอนะคะจะคล้ายๆกับการที่เราแชร์Canva นะคะออกไปเป็นแบบการนำเสนอนะคะก็จะมีปุ่มเดินหน้าถอยหลังให้นะคะอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของสไลด์แบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดตรงบริเวณข้อความไหนที่เราทำการเชื่อมต่อไว้นะคะเชื่อมโยงไว้นะคะเราก็จะเป็นรูปมือแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกได้นะคะนี้เชื่อมต่อไปเว็บอื่นนะคะเชื่อมต่อไปสไลด์อื่นนะค
คะหรือเชื่อมต่อไปในเว็บไซต์อื่นที่เราทำการเชื่อมต่อไว้แบบนี้นะคะคราวนี้มาดูว่าถ้าเราจะเอาสไตล์ของเว็บนะคะเราจะทำการเลือกเป็นอีกแบบนึงนะคะคือการเลื่อนหน้าจอนะคะอันนี้การแชร์งานออกมานะคะเว็บอันนี้ก็จะเป็นแบบสไลด์เลื่อนลงมาแบบนี้นะคะเลื่อนลงมาก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะเราก็ออกแบบมาว่าเราต้องการให้มีรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ของเราเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบการเลื่อนหน้าจอนะคะถ้าเป็นแบบการนำทางแบบคลาสสิกนะคะจะมีคล้ายๆกับเมนูอยู่ด้านบนนะคะของตัวเว็บไซต์นะคะแล้วเราก็คลิกเลือกได้เลยนะคะมีอยู่กี่หน้าก็จะมีเมนูอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณเนื้อหาของสไลด์นะคะตรงไหนที่เราทำไฮเปอร์ลิงก์ไว้นะคะก็สามารถที่จะคลิกได้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิควิธีการหนึ่งในการสร้างงานด้วย Canva นะคะเอาไปทำเป็นเว็บไซต์แบบง่ายๆได้เลยนะคะก็จะมีแม่แบบให้เราเลือกอยู่หลากหลายเลยนะคะลองไปประยุกต์ใช้กับงานของเราดูนะคะติดขัดอย่างไรลองสอบถามไว้ใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้ครูไมค์ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ